สนธิลิ้มทองกุลออกมาขอโทษเข้าใจผิดจาตุรนต์ฉายแสงเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วนานมาแล้วในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตอนที่61ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2563ผมเคยออกรายการพาดพิงถึงคุณจาตุรนต์ฉายแสงโดยผมพูดว่าคนที่สั่งให้กระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องสอนประวัติศาสตร์อีกต่อไปคือคุณจาตุรนต์ฉายแสงต่อมาภายหลังผมได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงจากคุณจาตุรนต์และให้ทีมงานตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าคุณจาตุรนต์ไม่ได้เป็นคนสั่งการเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงก็เลยถือโอกาสขอโทษคุณจาตุรนต์เกี่ยวกับความเข้าใจผิดดังกล่าวด้วยนะครับทางคุณจาตุรนต์ฉายแสงได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวสั้นๆว่าถือเป็นความคืบหน้าที่ดีในประเด็นที่คุมเครือมานานก็จะได้รับความกระจ่างมากขึ้นครับ